ับพี่บอสค่ะอยู่ที่คลินิกของตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทำหน้ากันนะคะเป็นการฉีดโบท็อกแล้วก็ทำตัวเมโซเทอราปีในโปรแกรมชาแนลนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่านี่หนูก็ห่างหายจากการฉีดโบท็อกไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะฉีดโบท็อกหน้าผากด้วยเพราะว่ามันแบบมันย่นเยอะเดี๋ยวจะไปแพ็กยาชารอแล้วก็เดี๋ยวรอคุณหมอวางเสร็จแล้วใดๆก็คือจะมาฉีดหน้ากันวันนี้พี่บอสฉีดหน้าอะไรบ้างพี่อยากทำฟิลเลอร์หน้าคางละทำก่อนก่อนรอคนนี้มันเยอะจริงไม่ไหวเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนชอบมากก็เลยจะมาทำให้ดูว่านุ๊กทำมาครั้งแล้วรู้สึกว่าหน้ามันเรียบขึ้นมากๆทุกคนน่าจะอยากดูแล้วเราก็ใช้เครื่องที่เหมือนที่เอกเลยทุกคนน่าจะแบบว้าวฟาดเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะเป็นแปะยาชากันเดี๋ยวเราก็มาครีมหน้านะคะเป็นแบบสำหรับก่อนแปะยาชาคือถ้าเป็นไมเกรนก็คือช่วยได้ไม่ได้ทำหน้านานมากตั้งแต่ทำคลินิกมาก็คือยังไม่ได้แบบฉีดอะไรจริงๆจังๆแบบแน่นๆเลยเพราะว่าพี่บอสแย่งฉีดไปหมดเลยค่ะหนูก็รับบทเป็นเทอราปิสต์ค่ะปกติหมายถึงว่าเตรียมยาเข้าคลินิกอยากได้ยาอะไรบอกอะไรอย่างงี้ก็มาฉีดแบบจริงจังจริงๆเราไม่ต้องแปะยาชาก็ได้นะแต่ว่าเราจะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูว่าเอ้ยถ้าทุกคนมาแบบทำอะไรเงี้ยก็จะได้ทำประมาณนี้อะไรเงี้ยคืออย่างหนูเนี้ยยาชามันไม่ได้ช่วยให้เราชาแล้วแหละมันอดทนได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยววันนี้จะทำเป็นตัวโบท็อกกรามแล้วก็โบท็อกริ้วรอยหน้าผากแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะทำเป็นตัวเมโซนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำตัวไหนเตียงก็คือนอนสบายมากเป็นเตียงที่เลือกมาเองผ้าปูก็คือนิ่มมากเพราะอะไรเพราะเลือกมาเองหมอนก็คือดีมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเลือกเองค่ะเพราะคนหนูใดๆเลือกเองหมดทุกดีเทลทุกอย่างก็คือสบายมากมานอนแปะยาชาก็หลับไปได้เลยนะคะ40นาทีแบบชิวๆแปะยาชาแป๊บแค่นี้นึงนะเยอะอยู่งั้นเดี๋ยวหมอล็อกข้างละ 3-5 กันได้ครับไปเลยไปสบายเลยคือไม่เจ็บเลยตอนนี้ก็จะมีแบบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องไฮคูปเป็นแบบเมโซนะคะวันนี้ฉีดเป็นตัวชาแนลก็จะทำให้ผิวเรามันดูแบบเงาขึ้นแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัวเข็มที่เราใช้มันก็จะเป็นแบบเข็มไมโครนิดเดียวเล็กๆมี9หัวนะฉีดครั้งเดียวก็คือแบบค่อนข้างได้ความสม่ำเสมอดีกว่าแบบมานั่งฉีดมือนะคะเจ็บน้อยกว่าด้วยแล้วก็แบบสะดวกสบายมากเดี๋ยวจะให้ดูเขียวคนไข้ตกใจว่าแบบเลือดออกเต็มเลยก็ไม่รู้หรอกว่าเข็มมันตื้นแล้วไม่ค่อยรู้สึกก็คือเหมือนตัวเนี้ยเราทำเพื่อแบบว่าให้หน้ามันใสขึ้นดูมีความแบบเป็นผิวกระจกขึ้นอะไรงี้แล้วก็ทำทั่วหน้าเลยเกิดมาไม่เคยหน้าแดงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตถ้าทำไมโครนิดเดิลอ่ะจะหน้าแดง
แต่ว่าไออาการหน้าแดงก็คือจะหายไปแบบไวใช่ไหมคะไม่ได้แบบอยู่นานเนาะเดี๋ยวแค่วันสองวันก็หายแล้วถ้าผิวบางหน่อยอ่ะจะแบบสองสามวันแต่ว่าบางคนอ่ะก็คือแค่ออกไปก็หายแดงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้เจ็บนะคะถ้าแบบทุกคนเห็นก็หนูทำแบบอันนี้ก็คือเราแปะยาชามาก่อนแล้วก็มันก็จะชิวๆแต่ว่ามันก็จะได้ความละเอียดของยาด้วยคือยามันก็จะออกมาได้สม่ำเสมอกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าแบบมาทำอะไรเงี้ยก็แนะนำสัก3ครั้งขึ้นไปติดต่อกันแบบทุกอาทิตย์ทำอาทิตย์ละครั้ง3ครั้งติดต่อกันก็จะทำให้หน้าเราแบบใสขึ้นนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้ามันก็จะเป็นแบบแดงๆรูๆแบบนึงแต่ว่าเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเองแต่ว่าหนูก็เป็นคนแบบผิวค่อนข้างบางมันก็จะทำให้แบบเป็นรอยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครแบบผิวไม่ได้บางมากมีความแบบหนานิดนึง ไม่ได้หมายความว่าหน้าด้านหรอกแต่ว่าแบบมีความหนานิดนึงแล้วก็แบบสีผิวแบบเข้มกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นรอยเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังจากทำแล้วก็คือไม่เจ็บเลยคือแบบไม่เจ็บแบบทนแบบจักรจี้อ่ะนึกออกปะมันก็โอเคนะว่าแบบก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแบบสแตมป์ของเข็มแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเห็นอย่างเงี้ยก็คือไม่เจ็บเลยชิลมากมาทำได้เลิศมากมันจะหน้าใสแบบปังปุริเย พี่มี่ก็คือรับบททำกันคนละหลอดค่ะ4คนวันนี้ ต่อคิวกันมาเลยค่ะหน้าใสกันทุกคนซึ้งขึ้นเป็นผู้ชายค่ะเวลาบ้าหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยแบบพวกฉีดไหนเธอหยีตาดูสิไม่ใช่แบบทำขมวดคิ้วใช่ผู้ชายชอบมีตรงนี้มันจะเหมือนหมาปากทุกคนเราคนแนะนำว่าควรมาฉีดนะคะจะได้แบบไม่มีริ้วรอยตอนแก่แล้วนี่หายยังหายแล้วว้าวเก่งกันทุกคนยิงกันทุกคนค่ะวันนี้มีเครื่องชิวไหมพี่บอสไม่เลือดไม่เลือดไม่ออกเลยค่ะพี่บอสหน้าหนาเลือดออกจุดเดียวอ่ะซึ่งแบบเป็นจุดเดิมไงจริงด้วยนี่พี่บอสเธอหน้าด้านมากเลยอ่ะตัวหมอว่าอันนั้นเหมาะดูแบบนี้ตัวเดิมแบบนี้พี่บอสทำโปรแกรมเดียวกันนะคะก็เลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูผลลัพธ์ของมันประมาณ 1-5 วันว่าในแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเราเป็นรอยแบบนี้นะคะแล้ว5วันเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงเนาะมาติดตามกันค่ะใครอยากทำนะคะแวะมาทำได้นะคะที่ Muse Clinic เดี๋ยวจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ 5,990 บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นทำแล้วสวยมากชอบมากเดี๋ยวลองดูนี่เป็นผลลัพธ์วันที่2ของเรานะคะนี่ก็คือมันจะเริ่มแบบมีความเป็นจุดๆเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรอยแผลไม่ได้เป็นอะไรนะอันนี้ก็คือแนะนำว่าเมื่อวานเนี้ยพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บอะเรากลับบ้านมาใช่ปะสิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการโบกครีมเข้าไปให้เยอะที่สุดมีครีมอะไรแพงๆใส่เข้าไปให้เยอะที่สุดมันจะได้แบบซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเรานี่อันนี้ก็เป็นหน้านะคะที่หลังจากที่ทำมาแล้วประมาณสัก 3-4 วันนะคะจะเห็นว่ามันยังจะเป็นรอยนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าโดยรวมก็คือเงามากถ้าเกิดว่าใครอยากทำเนี่ยก็ลองมาได้นะคะที่ Muse Clinic ก็คือฉีดชาแนลช่วยทำให้หน้าใสจริงๆหลังจากที่ลองมาแล้วก็คือชอบมากๆมาลองดูกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะแล้วจะมาอัปเดตให้ดูว่าเดี๋ยวจะพาทัวร์คลินิกว่ามีอะไรบ้างมีคนอยากดูเยอะเลยไว้เจอกันนะบ๊ายบาย